วครับชื่อพลนันทุริยานะครับเรียนอยู่แฟชั่นดีไซน์ม.10 ปี 3แล้วเห็นได้ข่าวว่าไปทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นคืออะไรครับก็คือทางอาจารย์ได้มาเสนอว่ามันมีการประกวดงานที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นการประกวดการศึกษาที่ส่งผลงานไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คือทางผมเนี่ยก็ได้ร่วมโครงการนี้ด้วยการส่งสเก็ตไปแล้วก็อาจารย์จะเลือกไปชมแล้วทางญี่ปุ่นก็แจ้งมาว่าสเก็ตของผมผ่านแล้วก็พร้อมคอนเซ็ปต์แรงบันดาลใจผ่านก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากแล้วก็มีประสบการณ์อะไรดีๆมาเล่ากับผู้คนฟังบ้างครับก็คือเรียนรู้ระบบการทำงานก่อนการเตรียมตัวที่ต่างประเทศนะครับว่าเวลาออกงานดีไซน์เราก็ต้องทำฟิตติ้งทำหลายๆรอบเพราะว่าถ้าไม่ทำฟิตติ้งเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาชุดมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะมีการขั้นตอนการตั้งแต่เลือกผ้าคือแบบเราเลือกผ้าเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ฟิลแบบที่จะไปพิมพ์ได้ผ้าบางประเภทมันพิมพ์ลายไม่ได้เพราะงานของผมเป็นงานพิมพ์ลายก็ต้องเก็บความทุกอย่างไปแล้วบอกได้รางวัลที่1กลับมาใช่1ในสาขาไหนฮะอะไรนะคะมีชื่อสาขาที่ได้รับรางวัลมั้ยครับก็เป็นรางวัลระดับอินเตอร์ครับคือทั่วโลกอยู่ในกลุ่มของเด็กนานาชาติทั่วโลกจะแข่งกันแล้วก็ได้ที่1ขอบคุณมากเลยครับ